ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วได้เวลาไปท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะกันแล้วนะครับน้องๆหลายคนก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนก็จะอาจจะพาออกไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรยังไงหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะแบบพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะรู้สึกว่าโอ้ทำงานมาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่พลไปเที่ยวแทนแล้วไปดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวคราวหลังเราค่อยตามไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอาจจะได้ชิ้นงานที่น่าสนใจตามพี่พลก็ได้นะครับผมสอนศิลป์วันนี้ไปดูเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ดินน้ำมันปั้นเป็นภาพสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันที่เมืองโบราณสมุทรปราการครับด้านหลังของพี่พลนะครับก็คือวิหารลานช้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคือหอไตรกลางน้ำครับน้องๆลองสังเกตลวดลายแกะสลักนะครับพี่พลว่าสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามของด้านในวิหารลานช้างกันครับพี่พลสังเกตตั้งแต่ด้านนอกแล้วนะครับว่าที่วิหารเนี่ยจะมีความสวยงามของหลังคาครับแล้วก็หลังคาเนี่ยจะซ้อนกันเป็นชั้นๆครับแล้วเข้ามาดูภายในเนี่ยก็สวยงามมากครับมีจิตรกรรมฝาผนังเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันครับข้างนอกเนี่ยมีประติมากรรมภาพมุมต่ำนะครับออกไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือประติมากรรมภาพมุมต่ำที่พี่พลพูดถึงน้องๆสังเกตมิติของภาพดีๆนะครับจะมีภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ภาพรูปปั้นเนี่ยที่มิติต่างกันอย่างพื้นหลังเนี่ยครับเขาเรียกว่าภาพนูนต่ำแต่พอเป็นตัวรูปปั้นเนี่ยจะมีความสูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าภาพนูนสูงครับภาพที่น้องๆเห็นนะครับจะเป็นศิลปะลานช้างครับแล้วน้องๆลองสังเกตดีนะครับว่าลวดลายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติครับเห็นแบบนี้พี่พลเนี่ยอยากประดิษฐ์มากเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พลจะมาสอนน้องๆกันครับแต่ไม่ได้ยากขนาดนี้นะเริ่มที่ดินน้ำมันก่อนครับไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนไปทำกันเลยครับไปดินน้ำมันพร้อมแล้วครับเดี๋ยวพี่พลจะมาสอนปั้นง่ายๆเป็นรูปเด็กผู้หญิงกันครับนี่ปั้นให้กลมๆแล้วก็กดลงไปเป็นใบหน้าตรงพื้นตรงนี้นะครับพี่พลจะใช้เป็นกระดาษลังครับต่อไปจะทำผมทั้งสองข้างครับผมตรงนี้นะครับจะปั้นให้เป็นรีๆแบบนี้แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งครับแบบนี้เลยให้ปิดหน้าผากลงมาแล้วก็จะเพิ่มส่วนของผมอีก2ชิ้นนะเป็นผมแกะเพิ่มความน่ารักต่อไปจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับจะโค้งๆอย่างนี้นิดนึงกดส่วนตัวให้แบนกว่าส่วนหน้าเสื้อนะครับนี่นะครับเราจะปั้นให้เป็นวงกลมแบนๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใช้ไม้ปั้นครับในการช่วยตัดออกครับเราจะวัดกับลำตัวตรงกลางแบบนี้ครับเราดูตรงนี้ปุ๊บเราก็จะกรีดลงมาแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะครับแล้วส่วนที่เกินจากแผ่นของเราเนี่ยก็นำไปตัดอย่างนี้เลยต่อไปครับจะทำเป็นดอกไม้ต้นดอกไม้นะจะปั้นเป็นวงกลมเล็กๆครับนี่แล้วก็ใช้ไม้ปั้นกดนะครับ
ทำมา5ลูกนะครับนี่ดอกไม้ก็ประมาณนี้ครับต่อไปตาก็เป็นวงกลม2วงกดๆลงไปครับนี่เป็นตาแล้วก็จมูกกลมโตอย่างนี้นี่น่ารักน่ารักเลยแล้วก็จะตกแต่งลายตามที่ต่างๆครับดอกไม้นะครับตรงกลางเนี่ยพี่พลจะทำเป็นเหมือนเกสรเดี๋ยวพี่พลจะเพิ่มเท็กเจอร์ของเส้นผมครับต่อมาเพิ่มลวดลายให้เสื้อกันครับนี่ให้เป็นเส้นๆแบบนี้ด้านบนยังมีพื้นที่เหลืออยู่พี่พลขอเพิ่มดอกไม้เข้าไปหน่อยอีกดอกหนึ่งครับทำเหมือนเดิมเลยถ้าน้องมีดินน้ำมันเยอะไม่เท่าพี่พลนะครับน้องๆสามารถลดขนาดของชิ้นงานลงมาได้หรือว่านี่พี่พลใช้สีส้มสีเดียวใช่ไหมครับถ้าน้องอยากจะใช้สีอื่นผสมเข้ามาด้วยสามารถทำได้เลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับศิลปะปั้นดินน้ำมันของพี่พลปั้นได้ง่ายๆเลยครับและยังดูมีมิติมากขนาดนี้วิ่งถ้าน้องปั้นจนเก่งแล้วสามารถเพิ่มความยากโดยการใช้ดินชนิดอื่นในการปั้นได้ครับถ้าน้องๆยังไม่มีไอเดียตามพี่พลไปดูในช่วงสอนศิลป์อินสปายช่วงสอนศิลป์ Inspire นี่เลยครับชิ้นงานต่อยอดของพี่พลพี่พลใช้ดินไทยปั้นครับข้อดีของดินไทยเลยก็คือ wow. สามารถใช้สีตามที่น้องๆต้องการได้เลยครับอย่างชิ้นนี้พี่พลใช้เป็นสีโปสเตอร์ครับพอปั้นเสร็จแล้วรอให้แข็งนะครับสามารถนำมาติดกับกรอบรูปแบบนี้ก็สามารถสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เราสามารถตั้งโชว์ได้แล้วนี่เลยถ้าน้องฝึกปั้นจนชำนาญแล้วนะครับสามารถนำไปให้ของขวัญเพื่อนหรือว่าหารายได้พิเศษสามารถทำเงินได้เลยครับที่สำคัญเลยนะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่พลกับพี่โจด้วยนะครับรอดูผลงานน้องๆทุกคนอยู่แล้วอาทิตย์หน้าพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์พอมีแรงบันดาลใจดีๆปุ๊บก็ทำเป็นชิ้นงานทำงานศิลปะเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งมาเหมือนกับน้องคนนี้ที่ส่งมาให้พี่โจดูกันนะครับผมสวัสดีครับพี่โจน้องแพรวอายุ8ปีจากขอนแก่นวาดรูปเสือมาฝากพี่โจค่ะเสือแล้วมีเขียนว่าตรุษจีนด้วยนะครับผมเสือของน้องแพรวบอกเลยเป็นเสือที่น่ารักมากไม่ได้ดูแบบน่ากลัวอะไรเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้ว่าเป็นอาจจะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่น่ารักอีกหนึ่งปีเสือน่ารักแบบนี้นะครับระบายสีด้วยโอ้สวยงาม8ขวบแม่วาดตัวการ์ตูนเสือน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มีภาษาจีนอยู่ข้างๆด้วยอ่ะมีความรู้ภาษาจีนนิดพอสมควรเหมือนกันนะเฮ้ยโหน่าจะมีเชื้อสายจีนแน่นอนนะครับผมคนไทยเชื้อสายจีนส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.thตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทย PBS ของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ